สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้8โมงแกแล้วก็วันนี้เจ๊มีแบบอีเวนต์2ที่วันนี้วันศุกร์อ่ะเจ๊จะพาทุกคนไปจตุจักรตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าทำผมกันเจ๊อาบน้ำก่อนแล้วกันนะล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำเล็บก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปแต่งหน้าเรากันนะทำเล็บไปด้วยให้ตั้มป้อนข้าวไปด้วยนะ บอกว่าไม่มีมือจะจับไงให้ตั้มป้อนข้าวให้ความรีบดีจังเลยอ่ะข้าวอร่อยเหมือนเดิมอันนี้เคลือบแล้วอันนี้ไม่ได้เคลือบอันนี้มันเป็นเจลติดเล็บทำเองได้ง่ายมากด้วยพอทำเสร็จใช่ปะเราก็ท็อปโค้ทอีกทีหนึ่งเคลือบให้มันเงาเงาแล้วก็ถ้ามันติดทนนานขึ้นเสร็จแล้วก็มาใส่ในนี้ชึ่งเป็นเครื่องอบเล็บให้ดีๆเล็บแบบแห้งเร็วอ่ะเดี๋ยวเราทำผมกันก่อนเด้อแต่นี่ก็แบบ10โมงครึ่งแล้วอ่ะ11โมงครึ่งคือช้าสุดที่จะออกจากบ้านเพราะงานมันคือบ่ายโมงสยามสแควร์แกไกลมากเก็บผมไว้ก่อนคือเวลาม้วนผมเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าสะบัดสะบัดสะบัดฉีดสเปรย์ออกไปเลยอ่ะผมเจ๊ไม่เยอะว่ะมันต้องมีการแบบใส่แว็กอันเนี้ยแว็กแบบผมที่โคนก่อนแล้วก็สะบัดสะบัดเหมือนเซตให้มันยกขึ้นไปอ่ะแกประมาณนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ต้องทำผมก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งหน้าอันนี้เป็นไพรเมอร์ของเบกก้าสีม่วงมาช่วยปรับให้แบบสีผิวดูสว่างขึ้นสีผิวดูเท่ากันรอให้มันเซตแป๊บหนึ่งเพราะถ้าเกิดลงรองพื้นต่อไปเลยอะทุกอย่างมันจะลอยอยู่บนผิวหน้ารองพื้นวันนี้เจ๊ใช้ของไดโซแล้วกันนะ คือเมื่อวานทดสอบไปแล้วมันผลออกมาดี ก็จะใช้สเปรย์ของ Urban Decay เป็นสเปรย์เซตเครื่องสำอางด้วยให้มันอยู่ทนนานทีนี้งานคิ้วจ้ะตั้งใจแต่งคิ้วแบบฟูๆเอาพาเลตแต่งตาวันนี้เชดทูเชดออฟซันไรส์อันนี้เป็นฟินิชลุคของวันนี้ไม่อะไรมากเพราะว่างานวันนี้อีเวนต์เขามีพร็อพเป็นเตียงฉันก็เลยแบบใส่แบบแนวเหมือนแบบลุกจากเตียงก็ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตชานเป็นเสื้อเชิ้ตสามีนะคะเสื้อเชิ้ตตั้มใส่เพื่อบอกให้รู้ว่าเฮ้ยมีสามีโว้ยกระเป๋าของงานใบนี้กระเป๋าชีวิตจริงใบนี้มีรองเท้าแตะด้วยนะจ๊ะนี่เอาไปไปแก๊ปมาละวันนี้จะมีน้องไปด้วย2คนน้องแอมกับน้องพุ่มจ้ะแกถ้าเกิดว่าบล็อกนี้มันสั่นไหวหรือว่ามันหลุดโฟกัสให้อภัยนิดนึงช่างภาพมือใหม่ ใหม่จริงๆเพิ่งสอนกันตะกี้นี้เรียกแกร็บเดี๋ยวไปที่สยามสแควร์วันเป็นในโซนของอีฟแอนด์บอยนะแต่ว่าวันนี้จะเป็นงานเปิดตัวงานแรกที่ไปเป็นงานของลอร่าเมซิเอง เปิดตัวลิปสติกรูทเอเซนเชียลอะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นงานโดโมฮอนซึ่งมันเป็นตัวหน้าร้านของเขาอยู่ที่สุขุมวิท24ตอนเย็นก็ไปจัดจักรนะจ๊ะวันนี้อุ๋ขอแนะนำนะคะ Roots Essential Silky Cream Lipstick ใหม่ล่าสุดจากลอร่าเมซิเอมีมาทั้งหมด30เฉดสีมาพร้อมกันกับลิปไลเนอร์นะคะ20เฉดสีลิปไลเนอร์20เฉดสีเนื้อของลิปสติกค่ะเป็นเนื้อซาตินแล้วก็ลิปไลเนอร์เป็นเนื้อแมทค่ะแบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มเฉดสีนะคะเป็น5กลุ่มโน้ตม่วงส้มชมพูแล้วก็แดง5กลุ่มค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เสร็จที่ลองสวอชเนื้อสีก่อนลองสวอชเนื้ออยากให้ลองเนื้ออยากให้สัมผัสว่าเขาจะเคลมว่าเหมือนแบบปาดแล้วก็สีจะชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ปาดค่ะอย่างแรกคือสีทาครั้งเดียวชัดเลยอย่างที่สองค่ะเนื้อเบานุ่มมีส่วนผสมของสกินแคร์ด้วยสีของเขานะคะเขาบอกว่าเขาจะติดอยู่6ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเทสลิปสติกด้วยกันกินอะไรเนี่ยอัตโยวะอัตโยได้หมดนะจ๊ะเอาไปเนี่ยร้านนี้ร้านเมกอรี่ซึ่งเราไม่เจออัตโยวะกินแล้วเดี๋ยวมาทดสอบว่าเฮ้ยลิปเขาว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้สึกนะลิปเขาแบบสีดีแล้วก็นุ่มแล้วก็บางคือแบบมันจะไม่รู้สึกว่าหนักปากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากกินยังหนักหน่วงมาตะกี้นี้เดี๋ยวเราจะซับให้ดูว่าลิปของเขาเนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยออกมายังไงบ้างนะอย่างที่บอกอยู่ทนอยู่นานไม่สำคัญเท่าออกมายังไงแล้วก็เติมแล้วเป็นคราบไหมนะมันกรอบอยู่บ้างแต่ตัวลิปก็มีจางออกไปบ้างนะวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะไม่เติมปากเลยแล้วกันเอาเป็นแบบว่าดูจนถึงตอนที่ไปจตุจักรว่ามันจะหายไปแบบเป็นก้อนเป็นคราบหรือว่าค่อยๆจางไปเอากันเนาะโคตรร้อนอ่ะตอนแรกนึกว่า500เมตรถึงที่ไหนได้แม่งกิโลนึงวะเนี่ย
หนูว่าเยอะมากกว่ากิโลอีกนะแต่ก็มาถึงจนได้นะแต่ไม่รู้สภาพหน้ายับไปถึงไหนแล้วนะ The Mahon Wrinkle Experience Space ของเขานะคะทั้ง3นางหลังจากที่ถ่ายรูปไป 3,000 รูปแล้วเราก็ถึงเวลาช็อปกันแล้วพูดเลยว่าทั้งวันเนี่ยใจเราอยู่ที่ไหนที่จตุจักรค่ะในระหว่างที่รอตั้มยาตั้มยังมาไม่ถึงแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกนานเลยแกเพราะว่าลาดพร้าวไงเราก็จะไปช็อปกันก่อนแล้วน้องก็จะมีความจกลูกชิ้นกันไปด้วยนะคะเราทำได้ช็อปด้วยกินด้วยได้มั้ยได้ค่ะเอาไปจ้าร้านนี้คือร้านที่เจ๊ชอบมากเป็นร้านชุดแสะร้านเดรสซึ่งราคาแบบราคาเดียวเลยคือ200บาทนะจ๊ะเนี่ยเจ๊ไปหาเลือกก่อนนะแป๊บนึงนะคะข้างหลังนี้กระเป๋าใบละร้อยอ่ะแกดูดิเด็กๆหยุดช็อปกันใหญ่เลยร้อยเดียวใครที่จะแบบว่ารับไปขายว่าได้เลยนะคือราคาดีมากไม่ไม่ร้อนใจหรอมือเลยแต่ตุจักที่นี่นะมีทุกอย่างเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าถุงเท้าไม่มีอยู่อย่างเดียวคือขยะยกเว้นทางขยะไม่มีจริงก็เดินดูได้เรื่อยๆแต่ยังไม่เดินเข้าไปจ่ายอ่ะแต่อันนี้อยากได้ว่าเทียนแบบนี้ป่ะเห็นป่ะเทียนปลอมอ่ะอยากได้เป็นพ็อปถ่ายงานอยากได้ไปเป็นพ็อปถ่ายงานแต่ก็ยังไม่จำเป็นอะไรไม่เอาก็ได้ตอนนี้บ้านเรามีทีมเข้ามาช่วยคือน้องๆไม่รู้ช่วยงานหรือช่วยป่วนกันนะไปให้น้องนั้นนำตัวก่อนใครคะอันนี้น้องพุ่มเป็นสิงอันนี้น้องพุ่มน้องพุ่มน้องแอมซึ่งบล็อกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าถ่ายไปประมาณ 3,000 รูปได้ซึ่งมีรูปชั้นอยู่ไม่ถึง10รูปนะคะเดน้องโจโจห้ามหนีนะห้ามหนีหลังกล้องนั้นน้องบอลฮะน้องบอลทักทายหน่อยวันนี้น้องบอลสวัสดีครับเออก็จะมีทีมก็มาช่วยนะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นฝีมือน้องๆซึ่งน้องก็ยังตัดกันไม่ค่อยเป็นหรอกเราเทรนกันอยู่ถ้ามีอะไรแนะนำได้เรื่องการตัดคลิปโอเคป่ะถ้าใครจะจ้างตัดก็จ้างได้จ้างได้เราฟอร์มทีมกันแล้วเงินเดือนก็จ่ายให้พวกมันแล้วจ้างได้จ้าหมดเท่าไหร่แล้วกับแมวเนี่ยไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ